ระตุกก็คิดว่ากระตุกตาซ้ายจะมีโชคตามคำโบราณมันก็หากระตุกมันกระตุกไม่เยอะเหมือนมันแค่กระตุกหางตากระตุกธรรมดาค่ะแปลว่ากำลังยงใส่โบราณโบราณก็บอกว่ากระตุกตาซ้ายจะได้หัวเราะนี่ภาษาอีสานกระตุกตาซ้ายจะได้หัวแปลว่าหัวเราะกระตุกตาขวาขวาจะได้ร้องไห้ไอ้เราคนนี้มันเป็นกระตุกตาซ้ายก็เชื่อว่ามันจะได้มีโชคใช่นั่นคือในโบราณเขาว่าทิ้งไว้ตั้งปรำปราแล้วครับทีนี้พอเวลากระตุกมาเริ่มต้นนะถามว่ามีโชคไหมไม่มี2เดือนเลยกระตุกโอเคก็แปลว่าสิ่งที่ชาวโบราณเขาว่านั้นไม่จริงไม่มีโชคก็เลยว่าผิดปกติก็กลับมาถึงพอมันผิดปกติมันไม่ได้รนอะไรเลยเนาะค่ะไอ้ตรงนี้นะฮะที่ทางการแพทย์เขาบอกว่าเป็นอาการของโรคที่ไม่มีเชื้อเป็นอาการของโรคที่ไม่มีเชื้อลองรับก่อนครับน้องชายแล้วมาหยุดคำว่าไม่มีเชื้อฟังด้วยกันฟังด้วยกันเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่น่าจะมาศึกษาร่วมกันแล้วตอนนี้น้องชายมารับไงฮะเดี๋ยวน้องชายมาแล้วน้องชายมารับนะโอเคเนี่ยเมื่อกี้ผมทิ้งไว้ตรงไหนไว้ตรงอะไรโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีเชื้อมันเป็นอาการและอาการที่ว่าถามว่ามันมาจากอะไรเชื่อมั่นมาทางการแพทย์ก็ไม่สามารถบอกที่มาได้ถ้าถามลุงมันมาจากตรงนี้แหละมือถือมือถอยเลยมาจากคลื่นหลักคลื่นคลื่นเนี่ยมันไม่มองไม่เห็นมันนะครับแต่มีความรุนแรงมากในการที่จะเอาชนะเพราะคลื่นความถี่มือถือมือถอยมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความรุนแรงมากกระจายกันอยู่ทุกพื้นที่ของโลกทุกตารางฟุตของโลกเลยความที่ใช้มันก็แผ่ไปไหนก็หนีไม่พ้นทีนี้ทำไมมันถึงมาเป็นเรานะฮะคนอื่นเขาทำไมไม่เป็นไม่เป็นเราฟังให้ดีๆครับในร่างกายมันด้วยล่ะมันก็มีไฟฟ้าเหมือนกันไฟฟ้าที่มาจากคลื่นมือถือมือถอยกับไฟฟ้าที่มันมาจากตัวเรามันคนละฐานที่มาก็แปลว่ามันคนละองค์ถ้าเป็นองค์กรคนละองค์กรถ้าเป็นระบบก็คือมันคนละระบบใช่โอเคนะใช่ค่ะเอาล่ะไอไฟฟ้านิยัตในร่างกายเราของเรามันเป็นระบบของธรรมชาติส่วนมือถือมือถอยมันเป็นระบบของวิทยาศาสตร์สิ่งนี้นะฮะมันจะโดนกันทุกคนในโลกใบนี้ซึ่งจะมีผลกับทางด้านระบบประสาทโดยตรงเลยย้ำอีกทีนึงฮะมีผลก็ต้องเกี่ยวกับระบบประสาทของสัตว์โลกเลยนะทั้งหมดด้วยโดยพวกยิ่งมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีเพราะมันมีสื่อสารกันได้เนาะมันโวยได้อะไรต่างก็ว่าไปสัตว์อื่นมันโวยไม่ได้อะไม่รู้มันจะคุยกับใครไอ้สิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไงก็ไปไม่ถึงครับจะสร้างเครื่องมือชนิดไหนก็ตามที่จะมาเยียวยากำจัดอาการที่ว่านี่หายไปไม่มีทางทำได้เลยเพราะฉะนั้นคำถามมีว่าเพียงแค่สองมือเปล่าจากรูงอกมันมีผลเร็วขนาดนี้นี่อายุขนาดนี้มันไม่น่าจะมีคำว่าโกหกหลอกลวงกันมากเนาะใช่ไหมครับมันอะไรกันนักกันหนาสองมือเปล่ารูงอก
ต้องข้อสังเกตให้ได้นะครับว่าลุงงอพูดถึงเรื่องอะไรลุงงอเนี่ยพูดถึงไฟฟ้าสถิตมาตลอดถ้าผมบอกว่าไฟฟ้าสถิตพิชิตอาการต่างๆของโรคมนุษย์ได้ไม่มีขีดจำกัด มันเวอร์ไปไหมเนี่ยมันก็ไม่เวอร์หรอกมันเป็นไปได้เพราะว่าได้มาสัมผัสแล้วดูแล้วเป็นไปได้ลุงงอกทำได้ใครไม่เชื่อถ้ามันได้มาสัมผัสก็จะรู้น้องชายก็หายแล้วน้องชายประหลาดมากเลยมาวันแรกยืดเลยปากยืดกินน้ำไม่ได้กินน้ำกระชอกหมดเจอครั้งเดียวรู้สึกจะปิดตั้งแต่วันนั้นต้นสองครั้งพอครั้งที่สองรู้สึกสามครั้งครับพอเข้าไปข้างในดังกึกพี่ดุงออกทำดังกึกมันเหมือนเข้าที่จัดมันกรามมันเบี้ยวไปถ้าไปหาหมอฟันเนี่ยซวยเลยไม่รู้จะเอาอะไรมาทำซวยเลยฮะเพราะว่าบอกว่าคือไม่งั้นที่บ้านจะมากันบ่อยๆเหรอเพราะว่าถ้ามาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครั้งเดียวจบนี่มาติดต่อกันบอกว่าเชื่อว่าลุงงอกทำได้ไฟฟ้าสถิตในตัวลุงงอกอันนี้เรื่องจริงไม่ได้มาคนเดียวนะพาน้องๆมาแล้วหลายคนนี่ว่าแต่ละคนก็หน้าที่การงานไม่ธรรมดาใช่นี่ว่าคือนับถือเลยอ่ะก็ยังคิดเลยยังบอกน้องบอกถ้าหายอย่างน้อยๆเราก็ไม่ทิ้งแวะมาเยี่ยมเย็นบ้างพระลุงบอกหายแล้วก็ไม่เห็นหัวบอกโอ้ไม่หรอกลูกบอกหายแล้วหายแล้วก็ไม่มาแล้วไม่คิดถึงแล้วบอกโอ้ไม่หรอกหายก็ต้องมาผมกำลังคิดถึงมวลรวมก็ไม่ว่ากันตอนนั้นเพราะว่าแต่ละคนจะไปจะมาหาสู่กันเนาะมันเรื่องอะไรจะติดตามลุงกันทุกฝีก้าวมันก็เกินไปใช่ไหมฮะก็อยู่เราคนก็เลยแห่งกันแต่ก่อนนี้ยังมีเดือนละครั้งมีการบรรยายสรุปแต่มกรามาเนี่ยปี63นี่มาถึงวันนี้ไม่ได้บรรยายเพราะว่าติดล็อกของโควิดที่เขาว่าก็เราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการเราจัดเองปังไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในคนเดียวหรือในสังคมอันไหนคือเขาว่าแต่พอเรามาเป็นฝั่งเราเนี่ยก็สบายมากใช่ไวรัสโคโรนาทำอะไรลุงไม่ได้เขาจะรู้มาอ่ะฮะกลับมาถึงใบหน้าเมื่อเช้านี่มาเนี่ยฮะเช้านี่หนักอึ้งมาแต่เช้าเลยนะค่ะไปโดนอะไรก่อนหน้าที่จะมาถึงผมวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยใบหน้าไปทำอะไรมาครับไม่ได้ทำอะไรเลยไหนเห็นบอกว่ามีเครื่องอะไรอ๋ออันนั้นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละค่ะก็ลองเอามาจี้ใบหน้าตัวเองไอ้เครื่องที่ว่านี่ปุ๊บปุ๊บค่ะเครื่องสั่นสะเทือนเนี่ยนะค่ะไปซื้อตามท้องตลาดเนาะสั่งมาในทางเว็บสั่งมาทางเว็บไปส่งถึงบ้านโอเคแล้วกี่ตังค์กี่ตังค์เครื่อง200กว่าบาทเลยว่าพอจี้ไปเราก็ใช้ระบบตามเบาที่สุดนะคะจี้ไปมันก็กระตุกมันเหมือนสเต็ปที่เบาที่สุดค่ะทีนี้พอเบามันก็ได้ใช่ไหมคะครับทีนี้อาจจะไปจี้สูงเกินพอครั้งเดียวรู้สึกบอกน้องว่ายิ่งจี้ยิ่งเป็นหยุดเลยไม่ทำเลยก็แปลว่าเห็นผมทำมาก่อนใช่ไหม
ก็ลุงออกทำให้แต่ลุงออกไม่ได้ทำให้ถึงตรงนี้ลุงออกทำให้เรื่องนี้ที่ผมทำให้เขานั้นรู้สึกเป็นไงก็ดีเวลาผมทำให้ดีค่ะก็ดีถึงได้มาทำเองก็เลยไปซื้อมาแล้วทำเองปรากฏว่าไม่ดีเลยคิดว่ามันน่าจะดีมันกลับไม่ดีโอเคผมใช้คำนี้สำนวนนะครับว่าเห็นช้างขี้ตามช้างถ้าได้เพราะว่าก็ลุงหงอกทำให้ดีก็คิดว่าลุงหงอกไม่ว่างสักทีเราก็มาบริหารตัวเองคิดว่าใช้ไฟฟ้าสถิตทีนี้อาจจะทำพลาดสูงไปยังไงตามันสั่นๆนั่นไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตไอ้ตุ๊กๆเนี่ยฮะนั่นคือไฟฟ้ามนุษย์ประดิษฐ์มนุษย์ประดิษฐ์มันต่างกันฟังผมเนี่ยผมใช้ไฟฟ้าส่วนตัวส่วนเครื่องมือที่เอามาใช้ร่วมนะวันนั้นมันเป็นเพียงแค่ผ่อนแรงมันเป็นเพียงตัวผ่านผมจะจับอะไรผ่านได้หมดจับอะไรก็ผ่านปลายปากกาก็ได้ผมจับผ่านได้หมดไม่ต้องใช้สิ่งนั้นก็ได้แต่สิ่งนั้นมันผมพิจารณาดูแล้วว่ามันช่วยถนอมแรงผมไม่ได้ใช้กันเป็นหลักใจก็ยังคิดว่าอาจจะถนอมก็ลุงก็ยังใช้ลองดูทีเดียวเก็บเข้าที่เลย ยิ่งทำยิ่งเป็นเลยบอกว่าไม่เอาละน้องชายบอกเลิกไปเลยบอกเลิกเลยไม่เอาสู้สองมือเปล่าไม่ได้ใช่ถึงโทนเพราะว่าสองมือเปล่ามันเป็นไฟฟ้าในร่างกายทุกคนมีอยู่แล้วไฟฟ้าน่าจะลืมไปนะครับมีอยู่แล้วค่ะแต่มันมีน้อยแล้วก็มันก็ไม่เวิร์กด้วยเหมือนกับว่ามันช็อตเซอร์กิตเซลล์ของแต่ละคนแต่ละท่านไอเซลล์ของร่างกายมันเป็นสื่อของไฟฟ้าที่ว่ามันต้องเดินเข้าหากันแล้วก็แชร์หากันทั้งหมดของทั้งร่างกายทีนี้เซลล์ไหนที่มันบอบช้ำมันเหมือนกับสายไฟมันสกปรกเมื่อเกิดความสกปรกค่าความต้านทานมันก็เยอะกระแสไฟฟ้าสถิตที่ต้องไปตามระบบของประสาททั้งหมดมันก็ไม่ไปก็เลยมีอาการชา มีอาการชาที่ใบหน้ามันชาทั้งลิ้นพวกชาๆใช่ทั้งนั้นหมดครับไอ้ชาเล็กชาน้อยชาค่อยชาแรงทั้งนั้นแหละครับจะว่ามาจากสิ่งนี้ครับจำไว้เลยครับชาฝ่ามือฝ่าเท้าชาใบหน้าใบตาทั้งนั้นแหละครับทีนี้คนไหนก็ตามที่พอจะรู้ว่ามันเริ่มชาเนี่ยอย่าช้าอย่าปล่อยครับลูกงอกช่วยได้แค่มือลูบแป๊บเดียวเนี่ยหายทันทีเลยพอรู้ว่าเริ่มชาที่ไหนก็ได้ของร่างกายอย่าอยู่เฉยๆอย่าไปกินมันยาช่วยไม่ได้เคมีช่วยไม่ได้เพราะมันคนละสัตว์นี่กำลังพูดถึงไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้าที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาไฟฟ้าไม่เหล็กมันคนละโซนเลยละครับคนละเรื่องเลยคนละฝั่งแม่น้ำเลยแหละครับนี่ดีกว่านึกออกนะคนละฝั่งแม่น้ำเลยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราอยู่ฝั่งแม่น้ำเดียวกันเนี่ยนึกออกเนาะมาถึงก็ช่วยกันง่ายเนี่ยจะฝั่งอะไรฝั่งแม่น้ำถ้าหากว่าสายสาธุเนาะกลุ่มสาธุคือฝั่งสัมมาทิฏฐิเนี่ยคล้ายๆน้ำเหมือนกันเราอยู่ในฝั่งสัมมาทิฏฐิมันก็เลยช่วยกันง่ายส่วนฝั่งมิจฉามันออปโปซิตอยู่แล้วแหละตรงนั้นน่ะมันก็เรื่องของเขาเราไม่ใช่ของเราตรงนั้นเขาคือเขาเราคือเราต้องจับจำแนกให้ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะง่ายนี่กำลังพูดเนี่ยมันอยู่ในกรอบความเข้าใจค่ะมันไม่ได้อยู่ในกรอบความเชื่อความเชื่อความเข้าใจหรือความจริงเนี่ยมันมีเส้นบางมันอยู่ในเส้นเดียวกันนั่นแหละฝั่งเชื่ออย่างที่บอกว่าเชื่อเต็มที่เชื่อลุงออบฝั่งรู้ไม่ฝั่งความจริง
ห็นไหมทีนี้ความเชื่อจริงมันเจอมันทะลุถึงหากันมันทะลุเข้าหากันเห็นไหมครับมันก็เราผ่านม่านความเชื่อไปแล้วพอทะลุเข้าหากันแล้วผ่านม่านความเชื่อแล้วจึงมาเจอความจริงของจริงของจริงก็คือมันกระตกใบหน้ามันชาตาตกเจอของจริงจริงทางด้านฝั่งรูปทางด้านกายภาพมันจริงฝั่งนั้นฝั่งสมมติสัญจรจริงฝั่งรู้มันฝั่งปรมัตถ์เนี่ยปรมัตถ์เนี่ยจริงฝั่งลุงเนี่ยมันฝั่งปรมัตถ์งั้นปรมัตถ์จึงช่วยสมมติได้นั่นเองงั้นปรมัตถ์จะเหนือกว่าสมมติปรมัตถ์สัจจะแล้วพูดสองคำนี้เข้าใจเนาะกลุ่มสาธุต้องเข้าใจนะสองคำเนี่ยผมประเภทที่เอามันเข้าถึงจึงเอามาใช้ได้โดยง่ายดายเข้าถึงแล้วจึงหยิบเอามาใช้ได้นั่นเองครับมันไม่ใช่แค่รู้ก็เหมือนกับยืนคนละฝั่งคลองมองเห็นฝั่งนั้นแค่รู้เข้าถึงก็เหมือนกับกระโดดเข้าไปยืนในฝั่งนู้นน่ะเราอยู่ในฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับมันจึงช่วยกันครับพอเข้าใจทันเนาะเนี่ยนี่คือที่มันจะเชื่อมต่อกันมันมาแล้วมาแล้วผมก็บอกว่าเป็นในส่วนตัวผมคิดนั่งคิดนอนคิดมันเป็นคุณกับมนุษยชาติที่ผมมีอยู่เนี่ยผมใช้คำพูดนะครับเพราะว่ามนุษย์โลกใบนี้ประสบปัญหาเจอพวกคลื่นมือถือมือถอยเป็นกันทั้งโลกใบนี้นั่นแหละครับมันจะมาเรื่องของสมองนั่นเองสุดท้ายแล้วสมองเป็นศูนย์รวมของระบบประสาททุกๆระบบสมองเป็นศูนย์รวมเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นพวกนี้มันจะมึนมันจะตื้อกองเดินแล้วเสเจอมือผมเนี่ยมันจะเบาวอไปมันจะไปทั้งส่วนทั้งเสียว่าทางฝั่งผมเนี่ยผมว่านะตั้งแต่คอขึ้นไปเนี่ยผมจะรักษาได้หมดอย่างเช่นหูมีเสียงหูแว่วหูมีคลื่น V2K ต่างๆแล้วนะครับคลื่นมีเสียงจมูกไม่ได้กลิ่นอย่างเงี้ยตาพร่ามองด้วยตาที่มันกระตุกที่ว่าเนี่ยแม้แต่ปวดฟันแม้แต่ปวดฟันแล้วก็ชาลิ้นพวกนี้ไม่รู้หูตาจมูกลิ้นหมดเลยอายตนะ5เนี่ยเจอรูงอทีเดียวเรียบทวดเลยที่ผมส่วนกายสัมผัสก็นี่ไงโทษครับเนี่ยเห็นไหมนี่มาสัมผัสมันจะไวมากเลยครับมันจะได้ทั่วตัวสุดท้ายแล้วเห็นไหมอันนี้แค่ผมเคาะเนี่ยก็จะเตือนทั้งตัวโทษครับข้อแค่นี้พลังผมนี่ไม่ได้นะเห็นไหมสะเทือนทั้งตัวเบาโล่งครับนี่มันมหัศจรรย์มากๆแล้วล่ะครับนี่ผมข้อเนี่ยสะเทือนทั้งตัวครับเป็นความจริงผมไม่ต้องทำแรงที่มันยากที่มันช้าเพราะว่ามันเป็นตั้งนานมัวหลงดีใจว่าทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์ว่าเรื่องของยาเคมีจะช่วยได้เป็นหลงดีใจว่ามันจะช่วยได้มันก็เลยทำให้เวลายาวนานที่ไหนได้มันยิ่งช้าก็ยิ่งช่วยได้ยากมันหาทางไม่ได้เนาะ อย่างน้อยก็ต้องไปหาหมอก่อนส่วนมากแล้ว 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ครับพอเวลาไปแล้วก็ไปพอเข้าล็อกหรือเข้าระบบเลยพอ2เดือนแล้วมันกระตุกมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับจนก็เลยไปหาหมอหมอก็บอกเส้นประสาทอักเสบนั่นแหละสรุปเส้นประสาทอักเสบอักเสบตรงไหนเนี้ยพยายามมาทานผมก็พูดเรื่องของประสาทครับใช่ไหมผมก็พูดภาษาเขานั่นแหละแต่ประสาทที่เขาพูดถึงเนี่ยกับผมพูดถึงมันคนละเรื่องประสาทผมรู้หรือผมพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตไปทันทีเลยของ
เขาไม่หรอกให้ยามาทานอย่างเดียวหายไม่หายก็ไม่รู้ครับก็ครบปีพอดีเลยครับนะเมื่อเช้านี่ตาตกเยอะทางซ้ายตอนนี้ตาซ้ายจะโตกว่าตาขวาแล้ว มันก็นะเราที่ก็ดูได้กันนี่แหละก็มาพร้อมกันนี่เออก็ยังเชียร์ให้เขาดูเลยบอกเนี่ยถ้าเวลามานั่นแล้วมาปิดจนบอกจริงด้วยเวลามันตึงมันดึงใบหน้าปิดหมดเลยแต่ตอนนี้ดีหมดไหมตอนนี้รู้สึกดีขึ้นลองลองสักหน่อยมะดีกว่านี้อีกยังมีได้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอล้างมือก่อนดีกว่านี้เนี่ยด้วยกันเนี่ยนะล้างมือสักหน่อยดูนะว่าสิ่งที่ลุงกำลังจะบอกให้ทราบล่วงหน้าว่าคำว่าความรู้สึกวิทยาศาสตร์ทั้งโลกไม่สามารถที่จะสร้างเครื่องมือมาตรวจวัดความรู้สึกของมนุษย์เราได้เขาจึงไม่ยอมรับความรู้สึกวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์นักบินก็ไม่ยอมรับความรู้สึกนะนักบินเขาก็บินโดยแมนนวลคู่มือเขาเอาเป๊ะเลยแต่เวลาถึงจุดหนึ่งเมื่อแมนนวลเขาทำไม่ได้ความรู้สึกมนุษย์เนี่ยฮะจะสามารถประคับประคองเครื่องบินลงสู่พื้นได้ถ้าเขาปฏิเสธความรู้สึกตายก็ทั้งลำบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นความรู้สึกนี่มันเป็นสัญชาตญาณวิทยาศาสตร์เขาปฏิเสธความรู้สึกเพราะว่าเขาไม่สามารถสร้างเครื่องมือมาตรวจวัดความรู้สึกได้อะไรก็ตามที่เขาไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เนี่ยเขาจะปัดทิ้งเลยเพราะว่าเงื่อนไขวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าใดๆก็ตามที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เขาบอกเขาไม่ยอมรับผมบอกว่าไปหาที่ตายเองจริงนะผมคิดอย่างนั้นทันทีเลยเขาไม่ย้อนมาหาตัวธรรมชาติที่ไหนได้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานของทุกๆอย่างเห็นไหมครับชัดเจนครับส่วนทางฝั่งผมจะให้ความสำคัญมากเรื่องธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาตินี่มันมีอะไรซ่อนอยู่ในธรรมชาติอีกสิ่งนั้นกลุ่มสาธุจะเรียกว่าพระธรรมพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติเนี่ยผมไปได้เนื้อในของพระธรรมมาช่วยด้วยตัวผมเองด้วยครับจริงๆมันอยู่ในตัวเราเองทั้งหมดเห็นไหมครับมันถึงง่ายไงอยู่ในตัวเราโอเคนะลองนะต่อไปความรู้สึกจะดีขึ้นกว่าเดิมลองอ้าปากครับโทษครับผมว่าผมล้างมือแล้วนะ โทษครับเราไปด้วยความรู้สึกเลยครับมือผมนี่ไม่ได้เลยนะจะต่างจากเดิมเยอะกว่าทุกๆครั้งเลยครับอันนี้เรียกว่าประกอบนอกประกอบในแล้วครับโทษครับน้องอาบมากๆนี้ครับอาบมากๆนี้โอเคแค่นี้พอโปรดสังเกตครับไม่ได้นะนิ้วมือผมนี่ไม่ได้เลยนะครับเอาแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วโทษครับคนละความรู้สึกเลยครับนี่เพิ่งล้วงให้นะเนี่ยเชิญครับต้องการจะให้รู้ให้เข้าใจว่าที่ผมล้วงให้กับน้องชายนั่นแหละเขาบอกเฮ้ยเลยทันทีความรู้สึกด้านนี้เลย
ันไม่ฟิตนะเพราะว่าตอนแรกมันเหมือนแบบฟันฟิตฟิตมันเหมือนเพราะว่ามันเหมือนมันตกใช่ไหมคะครับเหมือนฟันฟิตฟิตเหมือนฟันรั่วนั่นนะปากฟันเหมือนฟันรั่วเลยครับศาสตร์ครับรู้จักฟันรั่วไหมมันจะพูดไม่ชัดเหมือนมีลมรั่วจากฟันไงเวลาทานอะไรไปแล้วมันจะหลุดจะครับครับทีนี้ทำไมผมจึงไม่ใช้ถุงมือถุงมือเนี่ยมันจะเอาพลังงานตัวนี้ไปใช้ไม่ได้เพราะเป็นซีนมันกั้นแทนที่สะอาดจริงอยู่เห็นไหมฮะถุงมือผมว่ามือผมนี่เป็นมือที่เกิดมาปราบเชื้อไวรัสใช่ไหมมือผมเนี่ยฮะปราบเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่ามือผมนี่แหละครับกล้าท้าด้วยครับว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นเกินร้อยแล้วว่ามือผมเนี่ยจะไม่มีเชื้อที่ว่านั้นโดยเด็ดขาดเพราะผมจะรู้ร่างกายผมมันทำด้วยอะไรผมเช็คผมตลอดไอ้เจ้าพลังงานจริงๆแล้วถ้าพูดผ่านวิทยาศาสตร์นะพลังที่มองจากผิวกายเราคือโฟตอนพูดภาษาวิทยาศาสตร์คือโฟตอนคือมันเป็นพลังงานของอิเล็กตรอนที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วรอบตัวเองรอบตัวผมเนี่ยครับผมก็เอาตัวนี้มาใช้ได้ก็แค่นี้เพราะนั้นเวลาผมสัมผัสเนี่ยมันจะคนละเรื่องเลยทุกส่วนของร่างกายกล้าพูดได้เลยเอานะต่อไปผมจะไม่ต้องแตะตัวนะจะรู้สึกแน่นอนไม่ต้องแตะตัวโทษครับผมไม่ต้องแตะตัวนี่คือพลังงานไปหมดเลยถามว่าจริงไม่จริงคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำนะครับลองยื่นแขนมาสิครับยื่นแขนขึ้นมาครับแขนยื่นมาอย่างเดียวอันน่ะดูให้ดีนะผมไม่ต้องแตะตัวนะครับพลังงานเนี่ยที่บอกว่ามันออกมาจากตัวผมนะครับใช่ครับใช่ครับผมไม่ต้องแตะตัวครับอีกครั้งทำกี่ครั้งก็แค่นี้นะฮะถ้าคนที่ปวดข้อเนาะสะบัดข้อเลยครับมือจับเบาคนละเรื่องเลยสะบัดแล้วเบาทันทีเลยครับมันซ่าซ่ามันยิบยิบยิบครับเบาจริงเบาจริงยังมีอีกครับแต่ก่อนผมใช้ผ้าขาวม้าผมใช้ผ้าอะไรก็ได้ผมไม่จำเป็นต้องผ้าขาวม้าเดี๋ยวไปเอาผ้าขาวม้าก็ดีอีกอันหนึ่งก็ยังได้พิสูจน์กันเลยครับตอนนี้ครับลองยืนขึ้นมาเลยครับผมยืนขึ้นมาให้สังเกตดีๆร่างกายตัวเองต้องรู้ว่าลองมูฟเมนต์เคลื่อนที่เคลื่อนไหวที่ว่ามันเบามันโปร่งเบาขนาดไหนต้องรู้เองนะฮะตัวนี้เพราะว่า before and after ครับรู้เองนะเอาล่ะทีนี้เพียงแค่ผมเพียงแค่ขากระดานมาอยู่วงล้อมผมแค่นี้เองครับเอาก้าวไปครับก้าวไปก้าวข้ามไปเลยแค่นี้ครับจะคนละเรื่องเลยครับมันเหมือนกับเล่นกลนะเป็นความจริงครับนี่แหละพลังงานโฟตอนบอกให้ทราบว่าต้องหันหลังมาทางผมครับแค่นี้ฮะนี่แหละคือพลังงานอธิบายซิก่อนที่จะครับเบาเลยค่ะแล้วนั่งจะหาที่พิงครับเบาเก่าแย่เลยพี่เล็กนั่งหาที่พิงเข้าใจครับคุณร้องอีกทีนึงไอ้ลองก้มเหมือนดำนาสิครับด
ำน้ำไม่เป็นนั่นแหละเหมือนไม่ใช่เอาจนของก้มเก็บของใช่เนี้ยฮะไม่ต้องอะไรมากมายจะคนละเรื่องเนี่ยเนี่ยถือว่าสัมผัสตัวนะนี่นะมีสัมผัสตัวมันจะมากมันจะได้หนักจะดีมากกว่าเดิมนี่แหละคือพลังงานครับโอเคฮะลุกได้เลยครับแค่นี้กับคนละเรื่องเลยทีไม่ได้นะพลังผมเนี่ยโทษครับลองเดินซิทีนี้คนละไวไหมลดอายุลงมันจะรู้สึกเองเพราะพละกำลังมันจะรู้สึกเองนะฮะคนถูกกระทำจะรู้เองตรงนี้ตาก็ยังมีบ้างนิดหน่อยครับมันโตก็จริงไงบางทีมันเหมือนต้องเจอมือผมอีกก็ดูนะสังเกตนะเนี่ยนี่ตาซ้ายจะหลีกนะเนี่ยต้องเจอมือผมอีกรอบหนึ่งคล้ายๆมันมารวมกันที่นี่เดินไปมันก็มารวมกันมันเหมือนกับตอนนี้เหมือนกับเอากระป๋องน้ำตักออกไปเอากระป๋องมาตักน้ำที่มันไม่สะอาดออกจากบ่ออย่างเงี้ยดีกว่าเนาะพยายามนึกภาพนี้ให้ได้ทอดครับปึ๊บเกี่ยวอะไรกันปึ๊บตอนนี้จะเบามากกว่าเดิมสุดยอดเลยสุดยอดเลยมามันจะเบามากกว่าเดิมครับสมองโล่งเลยสองมือเปล่ารักษาสมองเรื่องสมองต่อไปนี้มาถึงทางนี้แล้วต่อไปผมจะรู้เลยว่าโอ้ยจะคงจะหาเวลาว่างยากเนี่ยระดับคนที่บริหารจัดการพวก CEO เนี่ยเป็นเยอะมากครับไม่กล้าบอกให้กับลูกน้องได้รู้ครับเพราะว่าเสียอะไรเสียพลังงานถ้าบอกลูกน้องว่าเสียอะไรอ๋อแพ้ผมเสียกับบังคับบัญชาใช่ครับต้องดูดีได้ก่อนใช่เสียขวัญกำลังใจเป็นอะไรไม่ได้ครับบางทีโรคประจำตัวเนี่ยไปรักษาแล้วก็ลูกน้องรู้ไม่ได้เลยของผมจะบริการถึงบ้านและที่ทำงานด้วยนะครับที่จริงพวกเทศน่าจะรักษาครับครับต้องทำงานเยอะครับต่อไปจะบริการถึงบ้านถึงที่ทำงานเลยนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าจะให้ความสะดวกมีศาสตร์นี้ศาสตร์เดียวเชื่อว่าจะช่วยได้เต็มโทษครับมือผมนี่ไม่ได้แล้วนี่น่าที่บอกว่าตาตกเมื่อกี้เนี่ยโทษครับนี่แค่นี้ฮะสุดท้ายแล้วคนลิ้นจะดีมากนะครับจะดื่มกินแล้วจะมีรสชาติได้ดีขึ้นลิ้นชาปากชามันก็จะคลี่คลายแล้วก็หายอาการชาไปการพูดจาจะชัดเจนขึ้นอ้าวล่ะโอ้ไหมไม่ต้องไหวพูดตามความรู้สึกเลยมันหลังจากที่มันหลีมาเมื่อกี้เจอมือผมแล้วมันจะเป็นยังไงเบาเลยครับเบาได้โดยทันทีประมาณนั้นครับสุดยอดเลยกดชีสะกดอะไรเหมือนล้างเลยฮะเหมือนล้างครับมันจะคลีนสมองให้เลยครับมือผมจะเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับล้างออกไปเลยล้างสกปรกออกจากหัวอย่างนี้ดีกว่าครับครับครับสิ่งนี้นะฮะคนป่วยไม่รู้ใช่ไหมก็ไปหาแพทย์ก็กินแต่ยามันก็ยิ่งสะสมมากครับมันจะลงไตนู่นยานั่นน่ะมันจะไปหาไตพังตับพังไปนู่นกระเพาะเสียหายนู่นนะครับที่จะมารักษาหรือกำจัดมันไม่ได้เลย
แต่มันส่งผลทางด้านนั้นตรงนี้แหละฮะที่การแพทย์ทั้งโลกเขาจะไม่พูดถึงก็น่าเห็นใจครับมันพูดไม่ได้ถ้าพูดเขาจะประกอบอาชีพได้ไงอ่ะเห็นไหมฮะถ้าเขาพูดว่ายามันไม่ดีส่วนใดส่วนหนึ่งเขาจะประกอบอาชีพได้ไงล่ะใช่ไหมเนี่ยชัดไหมครับเพราะนั้นพวกเราต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้ต้องเข้าใจให้ได้ผมก็พยายามที่จะเป็นต้นแบบของความเข้าใจผ่านภาษาและกับกิริยาให้อยู่ผ่านจอกันทุกวันทุกวันเป็นเรื่องเหลือเชื่อครับใช้คำว่าต้นแบบของความเข้าใจผมกล้าพูดคำพวกนี้นะครับเพราะผมจะรู้ตัวว่าเกิดมาทำอะไรย้ำอีกทีนึงเป็นต้นแบบของความเข้าใจโดยการผ่านภาษาและอากัปกิริยาและปฏิบัติการจริงมันก็เกิดผลสัมฤทธิ์โดยทันทีต้องเปิดใจยอมรับก่อนครับนี่มาน้องชายมาน้องชายเปิดใจยอมรับหายได้จริงๆครับมันเห็นจริงๆนะมันก็ต้องเมื่อยังลุงหอกก็พูดว่าอย่างของน้องชายหายไวเพราะเขาเป็นปุ๊บมาปั๊บใช่ๆไอ้อย่างนี้มาเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วมันก็เลยช้าเหมือนเรือรังครับครับมันมีส่วนจะเริ่มไปเรื้อรังไปแล้วดีนะยังไม่ไปเจอฉีดโบท็อกทางการแพทย์ฉีดโบท็อกที่ไหนได้เหมือนกับเอาปูนเซียมไปฉาบเอาไว้นะครับก็น่าสงสารคนป่วยเหมือนกันนะครับทางการแพทย์ก็มีทางเลือกน่าเห็นใจเขาเหมือนกันต่อไปอย่าไปนะถ้าเป็นผมนะเรื่องของโบท็อกเพราะว่ามันเจอมา20ปีก็เอาออกไม่ได้มันอยู่ในใบหน้าหมดแล้วใช่ไหมครับแพทย์เขาฉีดไปเขาก็จบอ่ะเขาเป็นอีกก็ไปฉีดอีกเออทั่วๆไปแล้วเขารับอะไรล่ะผิดชอบร่างกายเราเนาะนั้นต้องถามตัวเองให้ได้แล้วต่อไปนี้ในส่วนตัวผมหมอวิทยาศาสตร์มันไปต่อไม่ได้แล้วเคมีชีวฟิสิกส์ในเรื่องราวของสุขภาพเรื่องสาธารณสุขนะไอ้แค่ไวรัสตัวเดียวเนี่ยไวรัสโคโรนาเนี่ยยังเราไม่อยู่เลยคืนวันนี้เย็นวันนี้นะผมจะอธิบายเรื่องของที่เขาตัดต่อพันธุกรรมที่ว่าไวรัสมันจะมายังไงเย็นนี้กลับไปถึงบ้านวันนี้วันที่3จิกาใช่ไหมเย็นวันนี้ประมาณ2 ทุ่มไปให้ดักดูผมจะอธิบายว่าไงที่เขาบอกว่าเขาตัดต่อพันธุกรรมนะจากนกจากแมวจากอะไรต่างๆนานามาทำไงแล้วมันถึงมาเป็นไวรัสโคโรนาทุกวันนี้วันนี้จะเล่าสิ่งนี้ให้ฟังผมเล่าไม่เกิน 4-5 ประโยคจะเข้าใจทันทีผมมีความสามารถระดับจะบอกให้ทราบไว้นะฮะโอเคนะเอาล่ะมาถึงตรงนี้แล้วให้คะแนนตัวเองชื่อว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับอยาก80หายจากตากระตุกเป็นมาตั้งปีกว่าใช่ไหมจะ2 ปีกว่าแล้วฝังเข็มก็ได้ไปเวลาไปฝังเข็มตอนนู้นนะครับฝังเข็มฝังที่ไหนครับฝังตรงรามอินทราค่ะคลินิกแพทย์แผนจีนอ๋อแผนจีนฟังเขาว่าแผนจีนในส่วนตัวผมนะคำว่าฝังเข็มแพทย์แผนจีนมันเป็นค่านิยมเข้าหัวมานานแล้วแผนจีนยาจีนแพทย์แผนจีนยาจีนแพทย์แผนจีนมันเป็นค่านิยมฝังหัวมานานแล้วฝังหัวนะครับมาถึงวันนี้คำว่าฝังเข็มของจีนนั่นคือสินค้าขาออกของเขาเอามาเยียวยารักษาคนบ้านเราโดยการฝังเข็มผมใช้ว่าสินค้าขาออกของเขาลุงงอกก็มีความคิดเหมือนกันที่จะเป็นทำสินค้าเข้าออกทางด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยฮะใส่ให้กับคนไทยเราไปรักษาผู้คนต่างประเทศผมมีความคิดเป็นสินค้าขาออกนะเหมือนกันทีนี้มันจะไปเจอกันเนี่ยระหว่างเขาฝังเข็มเห็นไหมฮะ
ผ่านมาแล้วนี่คือตัวหลักเลยถามว่าเขาฝังยังไงครับเขาก็ฝังตามจุดนะคะมันเจอไปกี่ดอกเข็มนะที่ไหนบ้างอ่ะ1หน้าผากอ่ะหัวไม่ใช่หน้าผากเขาเรียกอะไรหัวคิ้วหรอหัวคิ้วครับหัวคิ้วแล้วก็หางคิ้วแล้วก็ตรงนี้บริเวณใบหน้ากันแล้วกันค่ะแล้วก็ตามจุดมือผมได้รวบทีเดียวเลยมือผมนี่ได้หมดเลย มือผมได้รวบทีเดียวเลย ไม่ต้องใช้ ชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมมือผมรวบทีเดียวเลยแค่มือทีนึงได้หมด นะอันนั้นต้องเป็นจุดครับเนี่ยมันจะเกิดการท้าทายกันเอาประเภทที่ว่าผู้เชี่ยวชาญฝังเข็มฝังจีนกับลุงออกสองมือเปล่าว่าใครจะแน่เอากันสมมติว่ามีคนไข้อย่างคุณพี่นะมีหมด10 รายนะผมให้เขารักษาแค่คนเดียวผมต่อให้9 ต่อ 10เดียวผมเสร็จก่อนแน่นอนครับมันจะถึงวันนั้นเพราะว่าคำว่าศาสตร์จีนมันฝังหัวมานานแล้วบัดนี้มันเป็นศาสตร์ไทยศาสตร์พุทธะครับมันเหมือนกับแพทย์ศาสตร์นี้ศาสตร์พุทธะไปหาหมอแล้วไม่ดีขึ้นก็หาทางเลือกอื่นแล้วไปลองฝังเข็มไม่ดีขึ้นมาดู YouTube เจอลุงหมอติดต่อเลยครับครับก็ดีขึ้นก็เลยได้พาญาติพี่น้องใครที่มีอาการก็พามาครับมาที่นี่กี่เที่ยวแล้วครับ4เที่ยวเที่ยวนี้เที่ยวที่5แล้วเที่ยวที่5นะทุกครั้งที่มาเนี่ยใช้จ่ายยังไงครับค่าใช้จ่ายลุงหอกไม่ได้เก็บอะไรเราก็ใส่ซองทำบุญครับร่วมทำบุญแล้วแต่ว่าทำบุญอะไรที่ตามศรัทธาต่อไปนี้ใช้คำว่าตามความพึงพอใจตามความพึงพอใจตามศรัทธาของทางพักครับครับตามความพึงพอใจมันใช้ไม่ได้ใช้คำนี้มากกว่าก็ฉันพอใจสักอย่างหนึ่งระหว่างอยู่กับไอ้อ่ะเนี่ยพอใจจะไปทำใช้ใจอะไรก็ตามครับพึงพอใจคือพึงพอใจของเราด้วยก็คือเราเต็มใจขออนุญาตเพิ่มเติมเราอยู่ในรุ่นที่พูดอะไรได้หมดเนาะในหลายเรื่องเนาะมันอยู่ในความพอใจสมมติว่าเรากำลังเป็นหนุ่มสาวกันอยู่เนาะสมมติก็เราพึงพอใจสักอย่างไม่น่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาร่วมด้วยเลยทำนองนี้ครับเรื่องสุขภาพเช่นเดียวกันครับก็ไปที่อื่นไม่ได้มันตันหมดแล้วก็เราพอใจสักอย่างนึงไม่น่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของเราเลยผมว่ามันถึงยุคนี้ครับก็เรียกยุคปัจเจกบุคคลยุคจะไม่ยอมรับสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเองคือสิ่งที่3จะไม่เข้ามาบุคคลที่3ก็จะไม่เกี่ยวอุปกรณ์อะไรก็สิ่งที่3จะไม่เกี่ยวมันถึงยุคก็เหมือนครับผมเชื่อมั่นในส่วนนี้นะใช่คำพูดผมเนี่ยวันนี้มัน1ต่อออเดียนซ์เท่ากับใครมันที่ดูผ่านจอ1ต่อล้าน1ต่อหลายๆล้านด้วยผมก็มีความเชื่อมั่นจะทำได้ด้วยพลังงานจะเป็นการผ่านแสงผ่านเสียงหรือผ่านไฟฟ้าสถิตที่ว่าผมผ่านความร้อนได้ด้วยพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าสถิตครบองค์ประกอบนะมันเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกใบนี้แล้วสิ่งนั้นดีเนาะมันอยู่ที่เชื่อมั่นนะมันอยู่ในคนไทยประเทศไทยและนี่จะเป็นตัวอย่างของโลกในวันที่จริงผมก็รู้มานานนะตัวอย่างของโลกโอเคเนาะพอใจไหมพอใจค่ะแล้วนี้ไม่ต้องเขียนแล้วใช่ไหมคะไอ้นี่ก็เพียงแต่บอกก็ดีมากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้น 80% 80% นะฮะใช้เวลาด้วยกันประมาณสักไม่กี่นาที10-15 นาทีเวลาสัมผัสจริงยังเหลือตัวนี้หน่อยนึงต้องพิมพ์ด้วยเหรอคะใช่ครับ อ้าวละอันนี้เหมือนเราบัตรไอ้นี่ทำอะไรด้วยไหมแล้วทำยังไงสำเนาบัตรจะทำให้ครับเดี๋ยวทำให้นี่นี่ตัวนี้ก่อนปื้ดๆหน่อยมือขวาขวาได้มือครับ
ไม่ได้ก็ได้ทำลายทำลายเพราะทำเหมือนน้องรับจำนำเลยไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าแต่ถ้าลายมันไม่มีเราต้องรับราชการใช่มันต้องบิดทุกนิ้วผมว่าเอกสารผมจะแน่นอนกว่าเอกสารใดในโลกเดี๋ยวทำไปไม่เหมือนกันเลยไม่มีใครที่จะมากล่าวอ้างนะนี่ทำลายหมดแล้วไม่มีใครเอาไปโอนที่หรอกบัตรประชาชนโอเคครับให้เขาจัดการโอเคครับจบนะค่ะเซ็นชื่อของเสร็จแล้วค่ะมาที่นี่ฟังเรา